นี่ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตก็คือทาง DSI นะคะได้นำหมายค้นจากสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเข้าไปตรวจค้นไร่ชัยราชพฤกษ์นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งก็เป็นการสืบเนื่อง ความคืบหน้าก่อมานะคะคโดยเช้าวันนี้ที่ไรช่ชยรัชพฤกษ์เนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลสองที่น้องอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ยนะคะทาง d s i นําหมายค้นจากสารอาญาธุจรกิจระพฤติมิชอบกลางเข้าไปตรวจค้นซึ่งก็เชื่อว่าไร่แห่งนี้ค่ะเป็นไร่ของนายชัยวัน์ลิมนิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะ <S <S ตอนที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยมีเอาไม้มากั้นด้วยนะคะ <S <S ไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปบริเวณนี้นะคะ <S <S โดยทางเจ้าหน้าที่ d s i เนี่ยเข้าไปตรวจค้นตั้งแต่8โมงเช้าแล้วะค่ะ ส่วนทางด้านของมีนอรักจงเจริญภรรยาของนายบิลลี่นะคะก็พูดถึงกรณีที่ศาลอนุมัติหมายจับนายชัยวัตรลิมนิขิตอักษรกับพวก4คนเนี่ยนะคะก็บอกขอบคุณที่ DSI เข้ามาทําความจริงให้ปรากฏนะคะแต่ก็ยังกลัวอํานาจที่อยู่เหนือกว่าเพราะว่าเคยเจอกับเหตุการณ์มาแล้วนะคะคือเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแต่พูดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมมีการคุกคามตอนนี้ดีหน่อยค่ะที่ทางดี i สเนี่ยส่งตํารวจมาคุ้มครองพยาน และกระทวงยุติธรรมเนี่ยก็เข้ามาดูแลเยียวยาแม่กับลูกของบิลลี่นะคะก็คือเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือนะคะเฉลี่ยแล้วได้เงินคนละ20 0 0 0บาทแล้วนะคะตอนนี้ทางมีนอนเนี่ยนะคะทำงานเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอยู่กับแม่ของตัวเองแล้วก็เลี้ยงลูกอีก5คนภรรยาของคุณบิลลี่นะคะยังฝากบอกไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกว่าขอให้ช่วยชาวเกรี่ยง30ครัวเรือนประมาณร้อยกว่าคนให้ได้กลับไปอยู่บ้านบางกลอยบน ตามวิถีที่เขาเคยทำมาหากินอยู่นะคะเพราะว่าพอมาอยู่ที่บ้านบางกลอยล่างเนี่ยตามที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาทำทำการเกษตรปลูกข้าวปลูกพืชไร่เนี่ยได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ของพวกเขาเองทำให้พวกเขาอยู่กันลำบากมากในช่วงนีู้สภาพาพื้นท,<ช>ท,ที่ที่เขาคิดเห็นอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะ